นักแสดงสาวคนดังโพสต์หวานครบรอบ11ปีหลังมีแต่คนบอกโชคดีได้สามีรวยเป็นนักร้องนักแสดงสาวที่หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับสาวบัวสโรชาวิริยะเมตตากุลน้องสาวของบีมกวีที่หลังจากเธอแต่งงานและใช้ชีวิตกับตั้มพิพัฒน์วิริยะเมตตากุลลูกชายเจ้าของโรงพยาบาลวิภาวดีทั้งสองยังมีลูกชายที่น่ารักด้วยกันสองคนคือน้องวายุและน้องวาตะที่ฉายแววหล่อเหมือนกับคุณพ่อเข้าไปทุกวันปัจจุบันบัวได้ผันตัวเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ใน YouTube ในชื่ออัปดูบายบัวบลิงค์แถมความรักของเธอและสามียังดีๆจนทำเอาหลายคนต่างอิจฉากันเลยทีเดียวล่าสุดบัวได้ออกมาโพสต์คลิปครบรอบ11ปีกับสามีลงแคปชั่นว่ามีแต่คนบอกว่าเราโชคดีแต่จริงๆแล้วโดยโบยังใส่ข้อความในคลิปว่ามีแต่คนบอกว่าได้แต่งงานกับคนรวยโชคดีจังแต่จริงๆแล้วเราโชคดีที่มีเขาอยู่ข้างๆในชีวิตเวลาที่เขาดูน่ารักที่สุดคือตอนที่เขาอยู่กับลูกเหมือนเขาเป็นอีกคนมันละมุนขึ้น 300% ช่วยดูแลดวงใจดวงน้อยๆของเราเป็นทั้งพ่อสามีและตากล้องส่วนตัวอยู่ด้วยกันจนผมขาวเลยนะคะ